สนุนรายการโดย IR Network Trust Me Trust Maker สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss Heha มานะครับแหมคุณผู้ชมก็พบเจอกันทุกวันศุกร์นะครับที่ช่องเนี้ยนะฮะ IPM 62นะครับ INN นะครับและสามารถดูผ่าน LINE ผ่านแอปผ่านอะไรได้เต็มที่เลยนะฮะล่าสุดนี่เขามีโครงการดูผ่านไลฟ์Facebook แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเข้าไปที่แฟนเพจนะครับของหุ้นเฮฮาก็ดูกันเลยตอนนี้ Facebook ก็มาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ฮะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายที่ต้องพูดคุยกันเพียบแหละเรื่องของภาษีเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับทุกคนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเฮ้ดีใจไฉไลจริงๆเพราะว่าครม.ใจดีใจดีรัฐบาลใจดีใจดีนะครับมีการปรับปรุงเรื่องราวของโครงสร้างภาษีก็เลยทำให้มนุษย์เงินเดือนเนี่ยจากเดิมฮะ 15,000 ไม่เสียค่าไม่ต้องเสียภาษีปรับเป็น 26,000 ไม่ต้องเสียภาษีแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันนะเรื่องราวเหล่านี้ฮะเอ๊ะล่าสุดมีใครเดินเข้ามาเนี่ยน้องน้องอะไรอะไรเฮ้อเดี๋ยวน้อง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 คนบ้าป่ะเนี่ยคนบ้าป่ะเนี่ยผมอะครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ผมเพิ่งไปหาหมอมามีแต่คนพูดอย่างเงี้ยว่าผมเป็นคนบ้าไปหาหมอที่ผมไปหาหมอที่นี่เลยศรีธัญญาไปหาเลยหมอบอกจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนบ้าใช่ผมเป็นคนไข้แต่คนเดิมอีกแล้วหลุดได้ไงเนี่ยเฮ้ยช่วยจับมันหน่อยดิไม่ใช่คนบ้าอะไรคนบ้าน้ำมูกนี่ไหลเลยอะไรเต็มที่หมดเลยเนี่ยเราฮะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องของภาษีโอ้โหสบายคนบ้าเสียภาษีป่ะไม่ใช่คนบ้าผมเป็นคนไข้แล้วนี่หนีออกมาด้วยมาท้อเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับต้องพูดคุยกันมีกราฟิกโชว์ด้วยนะเพราะฉะนั้นดูกราฟิกกันไปนะคนที่ดูผ่านทีวีผ่านมีกราฟิกขึ้นแต่คนดูผ่านไลน์ไม่ต้องห่วงครับหรือผ่าน Facebook ไม่ต้องห่วงฮะไม่มีกราฟิกโผล่ให้อยู่แล้วล่ะฮะอ้าวเฮ้ยน้องน้องฟังหน้าพี่ป่ะเนี่ยอ้าวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้จะใช้ในปีภาษี2560นั่นหมายความว่าจะยื่นภาษีก็ปี2561ปีหน้าเนี่ยไม่ใช่2ปีโอ้โหคือเขาจะให้ยื่นภาษีเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมปี2561ถึงจะได้ใช้สิทธิ์ในปีภาษี2560นี้ฮะเป็นไงโชคดีโชคดีจริงๆครับจากเดิมนะเขาจะให้เงินตัวที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยนะฮะให้หักค่าใช้จ่าย 60,000 นะฮะล่าสุดฮะตอนนี้เนี่ยให้เป็น 100,000 เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยิ้มกันไปครับยิ้มสิครับส่วนค่าลดหย่อนเนี่ยเดิมให้ 30,000 โอ้โหจากนี้ให้ 60,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวที่จะไปหักของรายได้ของเราเองเนี่ยถึง 160,000 บาทเพราะฉะนั้นครับคนที่มีเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาทโดยส่วนตัวไม่ต้องรวมค่าลดหย่อนอื่นไม่ต้องรวม LTF อะไรไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ต้องยื่นภาษีเพราะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันลดลงไปให้นะครับส่วนกรณีสมรสอย่างนี้นะฮะสมรสอย่างนี้ก็เขาก็จะคูณ2ให้นะฮะสมรสเนี่ยต้องรวมยื่นนะไม่ได้แยกยื่นพูดถึงสมรสเนี่ยไม่ได้แล้วทำไมอ่ะผมไม่ได้แล้วทำไมเพิ่งเลิกกันไปเลิกกับใครภรรยาใช่เลิกคนนี้บ้านเนี่ยทำไมอ่ะมีอะไรผมไม่ถึงบ้านนะอยากให้แฟนสบายใจไงผมก็เลยเล่าเรื่องตลกให้ฟังเล่าเรื่องตลกให้ฟังแฟนไม่หัวเราะผมเลิกบ้าจริงอ่ะเราแค่แฟนได้หัวเราะเลิกเลิกสิ
เออไอคนหัวเราะไม่ใช่แฟนนะเออมันคนอยู่ในตู้เสื้อผ้าชั่วนะมาหัวเราะเลิกตอบเลิกเลยสมควรนี่แกแค่เลิกอ่ะเนี่ยเลิกเลยโธ่โอ้เป็นชัดด้วยโอ้โหมีเบิร์ดมีเบิร์ดมีเบิร์ดมีพี่ธงชัยซะอินตายไปนะฮะเรื่องของสมรสอย่างนี้ก็จะเห็นภาพได้เลยว่าเขาก็จะจาก 100,000 เนี่ยถ้ารวมกันนะรวมยื่นภาษีก็จะได้ 200,000 แต่ผมแนะนำอย่างนี้ภรรยาหรือสามีหรือคู่ชีวิตครับผมใครก็ตามถ้าเกิดว่าทั้งคู่เนี่ยมีรายได้แยกยื่นนะครับจะดีกว่าได้ผลดีกว่านะครับส่วนค่าลดหย่อนนะฮะนอกจากผู้มีเงินได้คู่สมรสแล้วเนี่ยยังมีบุตรด้วยสไลด์หนึ่งนะจากเดิมนะบุตรเนี่ยลดหย่อน 15,000 คือถ้าเกิดว่ามีลูกปุ๊บเนี่ยลดหย่อน 15,000 แล้วถ้าเกิดว่าลูกเรียนหนังสือด้วยเนี่ยลดอีก 2,000 ซึ่งก็ไม่เพียงพอใครจะพอแหมลูกกินจ่ายปีนึงก็เยอะขนาดนี้นะฮะก็ขึ้นมาเป็น 30,000 ให้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคู่สมรสหรือว่าสามีแยกยื่นนะบุตรเนี่ยสามารถที่จะแยกค่ารถหย่อนได้สามีได้ 30,000 ภรรยาได้ 30,000 เอ้ยอย่างงี้ดีได้2เท่าแต่ถ้าภรรยากับสามีเนี่ยคนละคนกันคนละคนอยู่แล้วคนละคนไงแล้วเราไม่ได้จดทะเบียนด้วยกันไงแต่ว่าไปขอยืมของคนอื่นมาเข้าไปได้เยอะเข้าไปเพราะฉะนั้นอัตราภาษีนะสิ่งที่อยากให้ดูอัตราภาษีเขาบีบคั้นเพิ่มขึ้นก็ดูยกเว้นนะฮะก็คือ0ถึง 150,000 อันนี้ยกเว้นยกเว้น 150,000 ถึง 300,000 เนี่ย 5% เสีย 5% นะฮะเกิน 150,000 ไป 300,000 ถึง 500,000 เนี่ย 10% จากนั้นไล่ตามเนี่ย 15 20% สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูอีก1สไลด์ครับอยากจะชี้ให้ดูอีก1สไลด์ชี้เข้าไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ภาษีขั้นไหนก็ตามจนถึง4ล้านนะจะได้เหมือนกับว่าลดภาษีเนี่ย 3,500 บาทเท่านั้นทั้งปีนะลดภาษี 3,500 บาททั้งปีแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ได้เยอะที่สุดก็คือกลุ่มผู้ที่มีเงินได้4ล้านถึง5ล้านบาทจะได้ลดภาษีถึงเต็มที่นะ 53,500 เพราะว่าขั้นภาษีมันลดลงไงคือ4ล้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องเสียภาษีประมาณสัก35เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ลดขั้นภาษีลงมาถึง 53,500 โอ้โหประเด็นก็คือว่าลดให้เขาทำไมครับพวกนี้เนี่ยเงินเดือนมันก็4,500,000นะครับปะโถเอาแต่ไม่เป็นไรก็เห็นภาพกันไปนะจริงๆผมอยากให้ขยายฐานภาษีมากกว่าคือมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือเก็บบวกเก็บแวดเพิ่มตามที่รัฐบาลบอกนะสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็คือว่ามันทำให้คนมีเงินมากแต่ทีนี้เนี่ยคนมีเงินมากแล้วเขาจะองค์จะออมเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องดูต่อไปเพราะคนไม่เสียภาษีการไปซื้อ LTF IMF อาจจะน้อยลงก็ได้เฮ้ยอย่างผมนี้ทำไมค่อยว่ากันดีกว่าค่อยว่ากันดีกว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรื่องราวของคุณเนี่ยฮะจะพูดถึงบ้านปูกับเรื่องของโรงไฟฟ้านั่นเงากำลังกระแสเลยนะ